ลับมาติดตามทันโลกทันเศรษฐกิจกันต่อนะคะในช่วงของกูรูทอล์คค่ะและตอนนี้นะคะคุณกฤษกรบุญลายบรรณาธิการอาวุโสข่าวตลาดทุนและธุรกิจของ Spring News อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะวันนี้เรามาดูเรื่องทิศทางการส่งออกของไทยไปสหรัฐนะคะซึ่งในเดือนสิงหาคมก็ขยายตัวเพิ่มมากสุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ประเด็นที่จะต้องจับตาเฝ้าระวังนั่นก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งสูสีมากเลยนะคะแล้วก็แต่ละคนนั้นก็มีนโยบายที่อาจจะกระทบกับทางหลายๆประเทศด้วยโดยเฉพาะประเทศไทยก็เมื่อวานเราก็เห็นว่าคุณธัญชนกเองกับคุณทิพกรก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะสปริงนิวก็รายงานอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะก็จริงๆแล้วเมื่อวานก็เป็นการดีเบตครั้งแรกนะคะก็ยังไม่แม้ว่าทางฮิลลารีอาจจะชนะในเรื่องของการโหวตในการดีเบตครั้งแรกนะคะแต่ว่าคงต้องรอถึงเดือนพฤศจิกายนที่จะเป็นการเลือกตั้งจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเราดูจากทิศทางของนโยบายที่ทั้งสองท่านเนี่ยได้มีการแถลงหรือว่าพูดออกมาในการดีเบตเมื่อวานก็จะพบว่าทางฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็อาจจะทำให้คนวิตกบ้างนะคะที่จะกระทบต่อการค้าการลงทุนหรือว่าเรื่องการส่งออกโดยเฉพาะในแถบของอาเซียนซึ่งเมื่อวานเราจะเห็นว่าทรัมป์ก็มีการพูดถึงจีนนะคะกับญี่ปุ่นหลายครั้งทีเดียวนะคะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เรื่องของการส่งออกในบ้านเราซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนโดยตรงนะคะถ้าเราไปดูเนี่ยจะพบว่าปี58เนี่ยการส่งออกไปสหรัฐเนี่ยเริ่มกลับมาดีขึ้นนะคะเริ่มแต่ปี58แต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2553เนี่ยการส่งออกของไทยไปสหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างจะซบเซาเนื่องมาจากว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะจีนเนี่ยก็จะแซงขึ้นมาเป็นอันดับ1กับญี่ปุ่นอยู่ตลอดนะคะเพิ่งจะเห็นเมื่อปีที่แล้วนี่เองที่การส่งออกของไทยไปสหรัฐเนี่ยกลับมาอยู่ที่อันดับ1นะคะก็งวดของตั้งแต่มกราถึงสิงหาเนี่ยการส่งออกไปสหรัฐก็ยังเติบโตได้ดีและปีนี้คนก็มองว่าสหรัฐน่าจะเป็นตลาดส่งออกที่ดีของเราด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจและการส่งออกของเรานะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณนพพรเทพสิทธาท่านเป็นประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรท.นะคะจะมาวิเคราะห์ว่าทิศทางการส่งออกของไทยเนี่ยไปสหรัฐจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็หากการเลือกตั้งประธานาธิบดีเสร็จสิ้นลงในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณนพพรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการเข้าร่วมรายการวันนี้อีกครั้งนะคะครับค่ะคุณนพพรคะดูจากการดีเบตของคู่ชิงประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวานเนี่ยดูจากนโยบายของทั้งสองท่านเนี่ยนะคะพอจะประเมินทิศทางการค้าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างครับคือตอนนี้ถ้ามองในระดับโลกแล้วก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจของอเมริกากลับมาฟื้นตัวดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายนะครับเพราะว่าอเมริกาที่เศรษฐกิจฟุบตัวไปได้ใช้มาตรการ QE กระตุ้นเศรษฐกิจมา4รอบแล้วก็สุดท้ายก็ทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวเราก็ดูเหมือนว่าในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจของโลกกำลังอยู่ในภาวะตกต่ำลงเนี้ยอเมริกาก็จะดูเหมือนมีเศรษฐกิจที่ดีกว่าเพื่อนทั้งที่ภายในก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่ก็ทำให้การส่งออกไปสหรัฐอเมริกาก็ดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นสัดส่วนที่สมกว่าของจีนแล้วก็ญี่ปุ่นครับอันนั้นก็เห็นได้ชัดโดยเฉพาะในปีนี้ครับค่ะถ้าแสดงว่าอยู่ในความคาดหมายของทางสรท.อยู่แล้วใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สรท.มองอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็พูดมาตลอดว่าการส่งออกไปอเมริกาจะเป็นคีย์สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอเมริกาเป็นตลาดเสรีที่ถ้าใครเป็นผู้มีความสามารถก็จะสามารถเข้าไปค้าขายในอเมริกาได้นะครับอันนี้ไม่พูดถึงนโยบายบางตัวเรื่อง GSP หรือเรื่องอะไรนะพูดถึงในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเนี่ยของเราเองไม่มี non-tariff barrier มากในผมตัดเรื่องนโยบายออกไปก่อนนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะเข้าไปในตลาดอเมริกาได้จะต้องเป็นผู้ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงจริงๆจะเข้าตลาดอเมริกาได้แล้วก็เป็นตลาดที่ต้องเรียกว่าคุณภาพดีต้นทุนต่ำแล้วก็มีนวัตกรรมตลอดนะครับดังนั้นการที่เราเข้าไปแข่งขันอยู่ในตลาดอเมริกามันจะทำให้ผู้ส่งออกเราปรับตัวได้ทันกับเวทีโลกตลอดเวลานะครับแล้วก็เราก็สามารถแข่งขันได้แล้วก็มันเป็นกฎกติกาที่มันค่อนข้างสากลจริงๆว่านั้นทางสภาผู้ส่งออกถึงสนับสนุนให้ผู้ส่งออกเนี่ยที่มีขีดความสามารถในระดับนึงแล้วเนี่ย
พยายามเข้าไปในตลาดอเมริกาให้ได้เพราะยังมีที่ว่างอีกเยอะไม่ว่าจะส่งสินค้าเข้าไปขายเข้าไปร่วมทุนนะครับหรือว่าจะไปทั้งเป็น OEM หรือจะเข้าไปมีสินค้าเป็นแบรนด์ของตัวเองอะไรต่างๆผมว่ายังมีช่องว่างอีกเยอะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะประธานาธิบดีคนไหนจะขึ้นมายังไงตลาดอเมริกาก็ยังเป็นตลาดสำคัญที่ประเทศไทยเรายังต้องเข้าอยู่เพราะฉะนั้นทางสภาผู้ส่งออกถึงสนับสนุนเรื่องของ TPP ว่าต้องยกระดับมาตรฐานของเราขึ้นมาให้อยู่ในระดับที่ TPP ไม่ว่าเราจะเข้า TPP หรือเราไม่เข้าแต่มาตรฐานของสินค้าเราบริการเราต้องยกระดับให้ได้ GDP เพื่อที่จะเข้าตลาดอเมริกาได้เพราะนี่มันคือแสดงศักยภาพของสินค้าและบริการของเราในตลาดโลกครับค่ะคุณนพพรคะถ้าเราดูอันนี้โอเคเราอาจจะดูเรื่องของแม้ว่าเราจะเข้าหรือไม่เข้า TPP หรือแม้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะเป็นใครก็ตามเนี่ยตลาดส่งออกคือตัวสหรัฐเองเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่สำคัญแต่ถ้าเราดูจากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานพูดเรื่องของ TPP ที่อาจจะมีการทบทวนนะคะหรือว่าแม้กระทั่ง NAFTA เองเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยถ้าเรามองหลักๆเนี่ย2ข้อตกลงนี้เนี่ยจะกระทบต่อการค้าแล้วก็โยงมาถึงกระทบเรื่องการส่งออกในอาเซียนรวมถึงไทยมากน้อยแค่ไหนอะคะคือต้องมองว่าพื้นฐานของ TPP นี่มาจากอะไร TPP นี่มาจากว่าอเมริกาสร้างกฎกติกานี้ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับจีนซึ่งอเมริกาเพียงพร้อมในเรื่องทางเชิงการค้ากับจีนครับอเมริกาก็เลยต้องสร้างกฎกติกา TPP ขึ้นมาเพื่อดึงให้คนมาเป็นพวกประกาศชัดว่าถ้าใครมาเป็นพวกเขาอยู่ใน TPP ก็จะซื้อสินค้าจากกลุ่มเหล่านี้แหละก็คือจะพูดง่ายเราจะไม่ซื้อจากจีนจะกีดกันจีนจะมาซื้อในกลุ่ม TPP ด้วยกันโดยใช้ความเป็นผู้นำแล้วก็ใช้ตลาดที่เปิดกว้างให้คนเข้ามาก็คือใช้วิธีในการสร้างดีมานด์ให้คนเข้ามาร่วมด้วยครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นวิธีที่อเมริกาพยายามกลับมาเป็นผู้นำทางของโลกทั้งการค้าและการเมืองมันก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งถ้าใครไม่เข้ากับอเมริกาก็จะถูกกีดกันเราก็จะถูกมาตรการต่างๆคิดกันเพราะฉะนั้นนโยบายของโอบามาซึ่งผมก็เชื่อว่าฮิลลารีก็ต้องตามอันนี้แหละแต่อาจจะปรับบ้างทำให้เพื่อเอาใจคนอเมริกาแต่ผมยังเชื่อว่าเดโมแครตและฮิลลารีก็ยังต้องเดินมาตรการนี้ก็คือพูดง่ายว่าใครตามอเมริกาคนนั้นอเมริกาครบแล้วก็จะซื้อสินค้าด้วยเพราะนั้นถ้าไทยถ้าฮิลลารีขึ้นไทยก็จะต้องตามอเมริกาให้ได้นะครับไม่ว่าเรื่องเทียร์สามเรื่อง TPP เรื่องอะไรต่างๆต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาให้ตามที่อเมริกาบอกเพราะว่าอเมริกาประกาศว่าตัวเองจะเป็นผู้นำทางด้านนี้คนนั้นต้องตามเขาไม่งั้นถ้าไม่ตามเขาเขาก็จับใบเหลืองใบแดงมาให้นั้นการค้าโลกมันก็จะเป็นไปแบบนี้ไทยก็จะต้องตามไปกับในแง่ที่ว่าต้องตามเขาไม่เป็นอิสระของตัวเองมากนะนะครับถึงแม้ว่าเรายกระดับมาตรฐานขึ้นมาได้แต่เราก็ในด้านการเมืองบางอย่างหรืออะไรอาจจะมีผลด้วยนะครับค่ะคุณพรคะแล้วกรณีนาฟต้าล่ะคะมีผลกับเราไหมคะผมว่ามีผลทั้งนั้นนะครับไม่ว่าในเรื่องของการค้าเสรีอะไรถ้ามีการกำหนดขึ้นมามันคือเป็นการผูกว่าใครอยู่ในกลุ่มนี้ก็เป็นพวกถ้าไม่ใช่พวกก็จะไม่ค้าขายด้วยหรืออาจจะมีมาตรการอะไรออกมากีดกันทางห้องที่เราอาจจะไม่รู้แต่นั่นมันเป็นเรื่องของการสร้างพวกในเรื่องของการเมืองแล้วก็การค้าครับเพราะฉะนั้นมันจะมีผลทั้งนั้นครับค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะมาตรฐานต่างๆที่เราจะถูกกีดกันด้วยค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นคงต้องเรียนถามคุณนพรว่าทิศทางของการส่งออกไทยถ้าเป็นตัวเลขการเติบโตนะคะทั้งในปีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยล่าสุดเดือนสิงหาอยู่ที่ 14.9 ทั้งปีนี้สรทประเมินเนี่ยส่งออกไทยไปสหรัฐเนี่ยจะโตได้สักประมาณเท่าไหร่คะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยยังโตได้ดีไหมคะคือยังมองว่าอย่างน้อยก็คงอยู่ประมาณ 1% นะครับที่จะโตไปอเมริกาเพราะตอนนี้ก็ 0.9 ผมก็อยู่ว่าเขาคิดว่าคงอยู่ในระดับเนี้ย1บวกลบเล็กน้อยนะครับคงจะบวกในอเมริกานี่คงจะบวกนะครับแล้วปีหน้าก็ยังเชื่อว่าถ้าไทยเรายังปรับพัฒนาอย่างนี้อยู่ในตลาดอเมริกาเราก็คงจะมีสิทธิ์ที่จะบวกแต่ก็คงอาจจะไม่บวกมากนะอาจจะอยู่ในระดับนี้แหละ1หรืออะไรนะครับเพราะว่ายังมองว่าเศรษฐกิจของโลกยังอยู่ในช่วงปรับตัวและอเมริกาเองก็อยู่ในช่วงปรับตัวคงยังไม่หวือหวาในเรื่องการนำเข้ามากนะเพราะฉะนั้นการส่งออก
ไปอเมริกาก็คงจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่มากนอกจากเราจะปรับตัวในบางอย่างซึ่งตอนนี้ที่เราไปได้ดีในอเมริกาดีมาตลอดก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางแล้วก็รถยนต์ซึ่งไอ้สามตัวเนี้ยมันก็มีปัญหาประเด็นอยู่ที่ว่าอย่างเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์เราเองก็เทคโนโลยีของเราเองต้องปรับตัวให้ทันถ้าไม่ทันเราก็ไม่สามารถรักษาการส่งออกเป็นบวกไม่ได้หรือเรื่องรถยนต์ตอนนี้มันก็เริ่มกำลังจะมีการปรับไปใช้รถไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆเราก็อาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยถ้าเราไม่สามารถมีเทคโนโลยีนี้เข้ามาเราก็อาจจะไม่ได้รักษาตรงนี้ไว้ได้แต่สิ่งที่กำลังแย่มาตลอดก็คือเครื่องนึ่งหกซึ่งอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับอุตสาหกรรมเครื่องนึ่งหกไทยอเมริกาแต่ส่วนอื่นๆถ้าเรายังมีนวัตกรรมแล้วก็เพิ่มคุณภาพแล้วก็สามารถแข่งขันได้ผมก็ยังคิดว่ามีอนาคตในตลาดอเมริกาครับค่ะคุณอภรณ์คะคำถามสุดท้ายนะคะเนื่องจากว่าเวลาจะหมดนะคะสั้นๆเลยค่ะปีนี้เนี่ยการส่งออกเนี่ยสลท.ยังมองติดลบที่ 2% ไหมคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย ADB มีการปรับเพิ่มคาดการตัวเลขเศรษฐกิจของเราเนี่ยเป็นขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะคือขยายตัวเพิ่มขึ้นนั้นคงเป็นเรื่องของภายในของเราแต่ในเรื่องการส่งออกสลท.ยังตอนนี้ยังไม่ปรับเป้ายังยืนอยู่ที่ลบ 2% แต่วันที่3ตุลาเนี่ยเราจะมีการประกาศแล้วก็จะทบทวนแต่ที่มองโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าดีสุดน่าจะลบ 0.8 แล้วก็อาจจะแย่ลงมาหน่อยก็คืออาจจะลบ 1.6 ก็อยู่ในช่วงนี้ครับ 0.8 ถึง 1.6 แต่ว่ายังคิดว่ายังไงปีนี้ติดลบแน่นอนครับค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ต้องดูแล้วก็คือตลาดส่งออกของสหรัฐอเมริกานะคะก็ยังเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับบ้านเรานะคะถ้าฟังจากคุณนพพรพูดนะคะก็ยังเป็นตลาดที่ขยายตัวได้ดีเพราะว่าเศรษฐกิจเขาก็มีการฟื้นตัวเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะแต่ว่าตัวของประธานาธิบดีหรือว่านโยบายของเขาเนี่ยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรก็ตามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องข้อตกลงเนี่ยมีผลต่อการค้าการลงทุนแล้วก็การส่งออกทั่วโลกอยู่แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูแต่ว่าคุณนพพรก็บอกว่าหลายสินค้าในบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเข้าไปสู่ตลาดสหรัฐได้เพราะนั้นเนี่ยก็ยังคงให้น้ำหนักตลาดสหรัฐอยู่นะคะอยู่ที่ว่าผู้กับเราเนี่ยจะมีการปรับตัวได้ดีขนาดไหนนะคะก็คงต้องเป็นเรื่องที่จับตาดูค่ะค่ะค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณกฤษกรบุญไลค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรา